สวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาเข้าสู่รายการบัญชีสำหรับธุรกิจอาหารนะครับโดยกับผมนะครับคุณครูเขมนะครับอภิพัฒนธวโรดมจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสำหรับรายการบัญชีสำหรับธุรกิจอาหารนะครับ ก็จะเป็นรายการที่เป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการบัญชีนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการบัญชีที่จะนำมาใช้ในเรื่องของธุรกิจพูดง่ายๆก็คือนะครับว่าในการทำธุรกิจเนี่ยนอกจากเราจะเก่งหรือเราจะรอบรู้ในเรื่องของการดำเนินการการจัดตั้งหรือในเรื่องของการตลาดแล้ว สิ่งหนึ่งเลยที่คนเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนและรู้ให้ลึกรู้ให้จริงและสามารถที่จะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับทุกอย่างภายในร้านได้เรื่องนั้นคือเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดแต่เป็นเรื่องที่ปวดหัวมากที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจและคนที่ดำเนินธุรกิจเรื่อยๆมาเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ การเงินนั่นเองแต่ไม่ว่าเรื่องของการเงินเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอย่างไรไม่ว่าเรื่องของการเงินจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหรือว่าไม่ชอบเรื่องตัวเลขอย่างไรในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือในฐานะที่เราดำเนินธุรกิจยังคงสแสวงหาผลกําไรซื้อมาขายไปหรือไม่ว่าจะทำการผลิตเองจัดจำหน่ายก็ดีค่าขนส่งก็ดี เราจำเป็นจะต้องรู้และจะดีมากขึ้นถ้าเราสามารถที่จะอ่านหรือเราสามารถที่จะนำข้อมูลของเรื่องของการเงินเนี่ยนำมาวางแผนในเรื่องของการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตธุรกิจของเราก็จะยิ่งมีกำไรสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ควบคู่กับการตลาดหรือควบคู่ไปกับส่วนอื่นๆของธุรกิจได้นะครับ เพราะฉะนั้นในการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีแต่โดยมากแล้วเนี่ยผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยมักจะละเลยแล้วก็ไม่ให้ความสนใจกับเรื่องของการเงินเลยมองว่าเป็นเรื่องยากบ้างละมองว่าเอ้ยเรา จ้างพนักงานบัญชีมาทําบ้างก็ได้ล่ะเอยเราไม่เห็นจําเป็นจะต้องรู้เลยรู้แค่ว่าเดือนเดือนหนึ่งมีกําไรขาดทุนเท่าไหร่เออก็พอแล้วหรือดูจากตัวเลขที่เขาสรุปมาก็น่าจะเพียงพอแล้วนี่ยังไม่เพียงพอครับสําหรับในเรื่องของการทําธุรกิจในฐานะที่เราเป็นเจ้าของหรือเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราจะต้องอย่างน้อยที่สุดนะครับเราจะต้องอ่านเป็นรู้ที่มา รู้ที่ไปแล้วก็รู้เกี่ยวกับรายละเอียดของการเงินเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่การจะรู้ที่มาที่ไปของบัญชีเนี่ยเราจะต้องรู้หลักการและกระบวนการทำของมันซะก่อนเราเราทำไม่เก่งไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าอ๋อที่มาที่ไปสิ่งที่เรียกว่าไรายได้สิ่งที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์เรามีอะไรบ้าง แล้วเราแยกหมวดของมันถูกต้องหรือไม่สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะครับเรามารู้ความหมายกว้าง,กางเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีกันก่อนว่ามันมีความสำคัญมันมีที่มาและในธุรกิจเนี่ยทำไมเราจึงต้องให้ความสำคัญกับบัญชีเป็นอันดับแรกๆคุณจะไม่เก่งอะไรเลยก็ได้ คุณจะไม่ทำอะไรเองเลยก็ได้ในธุรกิจของคุณแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องรู้ว่าบัญชีของคุณนั้นตัวเลขของคุณนั้นเรื่องการเงินของคุณนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของบทบาทของการบัญชีในภาคธุรกิจกันก่อนว่าทำไมอ่ะการบัญชีกับการทำธุรกิจเนี่ยจึงเป็นของคู่กันมาตลอด นะฮะเพราะอะไรย้อนกลับไปในความหมายของคำว่าธุรกิจธุรกิจมีความหมายมากมายแล้วแต่หลังที่เราเคยเรียนมาเคยทราบมาว่าเป็นการประกอบเป็นการดำเนินงานเป็นในเรื่องของอการจัดทำจัดตั้งอะไรไม่รู้แต่สุดท้ายของการทำธุรกิจคือเราต้องการผลกำไรเราต้องการผลประกอบการที่ดี เราต้องการผลกำไรที่สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการทำธุรกิจยังต้องแสวงหาผลกำไรเรามีผลกำไรจากการทำธุรกิจทีนี้เมื่อเราได้ผลกำไรมาแล้วอะอะไรล่ะที่เราจะรู้ว่าในปีปีหนึ่งของภาคธุรกิจเนี่ยเราใช้ผลกำไรไปทำอะไรบ้าง แล้วผลกำไรของเราเนี่ยจะต้องมาในรูปแบบไหนบ้างในปีที่หนึ่งเรามีผลกำไรทำอะไรในปีที่2องสามี่และหผลกำไรของเราเป็นยังไงเราเคยรู้บ้างไหมเกี่ยวกับธุรกิจเพราะนั้นบทบาทของการบัญชีเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าในรอบระยะเวลาเอาง่ายๆนะฮะสมมุติว่าถ้าเราคิดสั้นๆในรอบระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนเนี่ยเราจะต้องรู้แล้วว่า ในต้นทุนหรือในการประกอบการหรือในผลที่เราทําธุรกิจหรือผลการประกอบธุรกิจของเรามาเนี่ยตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างต้นทุนอะไรที่เราจะต้องลดสิ่งใดที่เราจะต้องเพิ่มสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของเราเราก็ต้องเพิ่มเติมมันขึ้นมานะครับนี่คือบทบาทของบัญชีเราจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อ เรื่องการเงินเป็นเรื่องสําคัญเราจะละเลยเรื่องการเงินไม่ได้นะฮะเจ้าของกิจการใช้อะไรเจ้าของกิจการเนี่ยแน่นอนคนเป็นเจ้าของก็ต้องมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลกำกับกิจการของเราเนี่ยให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขายการผลิตการเงินหรือเกี่ยวกับเรื่องของกําไรเป็นต้นซึ่งมันจะเป็นผลพวงต่อกันมา เพราะฉะนั้นในการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเงาตามตัวกันเราดำเนินผลเราดำเนินเรื่องของการทำธุรกิจมายังไงเราก็ต้องรู้ในเรื่องของอผลของการบัญชีในเรื่องนั้น,น,นด้วยเพื่อที่เราจะสามารถทำให้เราบอกได้ว่าธุรกิจของเรานั้น เป็นมาอย่างไรเพราะฉะนั้นบทบาทของบัญชีมันมีความสําคัญกับในการทําธุรกิจแน่นอนนะครับบทบาทและสําคัญของบัญชีเนี่ยที่เราจะสามารถอธิบายแล้วแยกจริงๆมันเยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็เอาพอที่จะมองภาพกว้างเข้ามาสู่ในกระบวนการได้นะครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยช่วยให้เจ้าของกิจการเนี่ยสามารถควบคุมงานได้อย่างใกล้ชิดควบคุมงานใกล้ชิดยังไง แน่นอนเมื่อเรารู้ตัวเลขในบัญชีแล้วเราจะรู้ทันทีเลยว่าอา๋อตัวเลขนี้นะเป็นมาอย่างนี้นะตัวเลขนี้มันเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้นะอ๋อตัวเลขนี้อยู่ในงบกําไรขาดทุนเท่าไหร่อยู่ในงบดุลเท่าไหร่นะครับอยู่ในรายได้อยู่ในค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตัวไหนที่เป็นตัวที่ทําให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นนะฮะจากที่ผ่านๆมาเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยจำเป็นจะต้องปิดตัวลง ทั้งทที่ธุรกิจนั้นดําเนินกิจการมาได้ดีค้าขายดีขายดีแต่ทําไมจึงเจ๋งเพราะว่าเราไม่มีไม่มีการวางแผนในเรื่องของกําไรที่รัดกลุ่มไม่นําระบบของบัญชีเข้ามาใช้อย่างรัดกลุ่มมีหลายๆตัวหลายๆฟังก์ชันที่เราหายไปนะฮะที่เรามองว่าอม,มันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่อย่าลืมนะครับว่าในการทําธุรกิจเนี่ย เรื่องเล็กน้อยพอเวลามันสะสมมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะะนี่ก็คือตัวที่หนึ่งเลยเนี่ยช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมงานได้อย่างใกล้ชิดนะฮะสองช่วยทำให้ทราบผลของการดำเนินงานของกิจการในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึง่งเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยสนใจแน่นอนว่าเออในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราทำธุรกิจของเราออกมาแล้วเนี่ย เรา,เามีจุดไหนบ้างที่เราจะต้องประหยัดจุดไหนบ้างที่เราต้องเพิ่มตัวเลขทางบัญชีเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กับเราจะเรียกว่าความเครียดของคนประกอบการก็ได้นะครับว่าเอ๊ะถ้าตัวเลขในบัญชีของเราหรือผลประกอบการของเราในเรื่องในส่วนของรายได้เนี่ยมันน้อยซะเหลือเกินเนี่ย เราจะทำยังไงดีตัวไหนบ้างที่เราจะลดได้ตัวไหนบ้างที่เราจะเพิ่มได้นะฮะสามช่วยให้ทราบฐานะทางการเงินในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งแน่นอนมันทราบระยะฐานะทางการเงินแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาเราได้ผลของบัญชีมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมาบอกให้รู้ว่าอ๋อการเงินเป็นแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นเมื่อการเงินเราเป็นแบบนี้เราจะต้องมองยังไงธุรกิจมี2ออย่าง 1. มั่นมั่งคั่งกับมั่นคงนะฮะในการทําธุรกิจเนี่ยเจ้าของธุรกิจต้องการความมั่งคั่งแน่นอนก็คือขายได้เยอะๆอ่าสองมั่นคงคือมีสินทรัพย์แล้วมีหลักฐานที่แน่นอนของการทำธุรกิจ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะาพูดถึงความมั่งคั่งหรือมั่นคงเนี่ยเราจะพูดลอยๆออกมาไม่ได้เราจึงจำเป็นจะต้องใช้ส่วนประกอบของบัญชีเนี่ยในการที่เราจะโฟกัสเข้าไปหรือเราจะต้องใช้ในส่วนของบัญชีเนี่ยบอกว่าเอ้ยกิจการของเรามั่นคงไหมเพราะ,ะนั้นในส่วนข้อที่3เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวบัญชีเนี่ยเพื่อบอกฐานะทางการเงินของเราว่า เป็นอย่างไรอ่ะมาดูข้อที่4ต่อบทบาทของบัญชีนะฮะในข้อที่4ก็คือช่วยให้การบริหารงานและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการวางแผนเราวางแผนยังไงอย่างที่บอกมันเป็นผลพวงจากข้อเมื่อสักครู่นี้คือข้อ3ว่าเวลาเราวางแผนบัญชีไปแล้วเนี่ยในตัวของบัญชีเนี่ยเรามี ตัวเลขบอกใช่ไหมคะว่ามีผลกําไรทีนี้ไอ้ผลกําไรเนี่ยเราไม่ได้แสดงแค่เดือนเดียวเราแสดงติดต่อกันมาหลายเดือนหรือติดต่อกันมาหลายหลายรอบบัญชีเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ว่าเอะในเดือนนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีนี้เนี่ยตัวเลขหรือแนวโน้มของเอ่อเขาเรียกว่ากำไรหรือผู้ผลประกอบการเนี่ย มันเป็นยังไงอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราจะก้าวเท้าเข้าไปศึกษาหรือร่วมลงทุนอะไรในธุรกิจเนี่ยประการด่านแรกที่เราจะต้องทำความรู้จักกับธุรกิจนั้นๆก่อนเลยก็คืออัตราผลตอบแทนที่เราจะได้ว่าเราจะต้องได้เท่าไหร่ล่ะมันคุ้มกับที่เราจะเสียงเงินไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปแล้วเราไม่รู้อะไรเลยโอ้ยอย่างนี้ยากแน่นอนนะฮะ 5เพื่อการตรวจสอบนั่นอันนี้ถูกต้องเพื่อการตรวจสอบเราจะต้องอรู้ว่าเวลาเราส่วนไหนเวลาที่เราจะต้องอบอกในเรื่องของการตรวจสอบเป็นยังไงเราต้องรู้ว่าแหล่งที่มาของไรายได้จากตรงนี้นะถูกแปลไปเป็นตรงนี้นะแล้วเมื่อเราเอาสินค้าออกไปขายเนี่ยเงินที่เราขายได้เนี่ยมันไปอยู่ในกระเป๋าใบไหน มันไปอยู่ในกระเป๋าใบไหนและกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันเอาไปทําอะไรต่อแล้วเมื่อกระเป๋าใบนั้นกําไรใบนั้นมันถูกสะสมขึ้นเพิ่มหลายหลายเดือนหรือเพิ่มเป็นทวีคูณเนี่ยม,มันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเราสามารถเอาแผนการหรือแนวคิดอย่างเงี้ยมาใช้กันได้นะฮะข้อ 6. ช่วยในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจต่างๆของภาคธุรกิจณนะปัจจุบัน แน่นอนพอพูดถึงธุรกิจณปัจจุบันนี้คงไม่พ้นกับกระแสาการระบาดของไวรัสโควิดแน่นอนบริษัทไหนที่มีการวางแผนดีหน่อยจัดสรรปันส่วนในเรื่องของเงินเช่นทุนสำรองเอาไว้กำไรสะสมเอาไว้ดีหน่อยเจ้าของมีความรู้ในเรื่องของการเงินมากหน่อย ก็ยังพอหายใจต่อไปได้ยังสามารถแปลผลและเดินหน้าธุรกิจของตัวเองต่อไปได้แต่บริษัทไหนหรือธุรกิจไหนหรือเจ้าของคนไหนที่ไม่เคยสนใจเรื่องบัญชีเลยละเลยหรือ,อ,อมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยพอถึงอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ผ่านมาตอนนี้ละ่ะพูดได้ เต็มปากเลยว่าไปไม่ถูกเลยไปไม่เป็นไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเอาเงินตัวไหนหรือเอางบประมาณตรงไหนมาเปลี่ยนตรงไหนให้เป็นเงินเราทำไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นโอกาสรอดของธุรกิจซึ่งโดนผลกระทบณนะปัจจุบันนี้อยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็ยิ่งรอดไปกันใหญ่รอดยากไปกันใหญ่ยังจะเห็นว่าธุรกิจหลายๆตัวเนี่ยปิดตัวลง ชนิดที่ว่าไม่มีปรีมีคุยมาก่อนอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาประกาศตัวเลยว่าปิดกิจการเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนหรือแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวสิ่งเหล่านี้คำพูดเหล่านี้มันเป็นคำพูดที่สะท้อนออกมาในเรื่องของบัญชีทั้งนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยของธุรกิจธุรกิจเติบโต เราก็ต้องดูบัญชีธุรกิจถดถอยเราก็ต้องดูบัญชีเลิกจ้างเราก็ต้องดูบัญชีเพราะฉะนั้นเรามาเพิ่มเติมกันในเรื่องของบัญชีสักนิดหนึ่งเพื่อทำให้เราตัดสินใจในธุรกิจต่อไปได้ผู้ลงทุนนะแน่นอนอย่างที่บอกบทบาทของบัญชีเกีก่ยวกับผู้ลงทุนผู้ลงทุนเนี่ย อย่างที่บอกมาสักครู่เมื่อธุรกิจเราขยายและเติบโตขึ้นจำนวนมากไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผู้ลงทุนจะต้องอยากเข้ามาจอยหรืออยากเข้ามาเพิ่มทุนกับเราเนี่ยเขาก็จะต้องเข้ามาดูเกี่ยวกับเอธุรกิจนี้มีกำไรไหมทีนี้มันจะเอาอะไรมาโชว์เขาล่ะแล้วก็ต้องเอาข้อมูลทางบัญชีจากหลายๆปีเนี่ยแหละมาโชว์เขา ทีนี้พอมาโชว์เนี่ยมันจะยังไงต่อละ่ะมันก็ไม่มีอะไรมันก็ต้องบอกเขาให้เข้าใจว่าเฮ้ยในส่วนนี้หรือในในการทำธุริจของเราเนี่ยคุณดูนะแนวโน้มและเทรนด์หรือ,อความน่าจะเป็นของเราเนี่ยย้อนหลังไป5ปีเนี่ยมันเติบโตขึ้นตลอดระยะเวลาเลยเราก็ดูจากข้อมูลการบัญชีทั้งนั้นผู้ถือหุ้นหรือคนที่อยากจะมาลงมันมี2อ,อย่างฮะ1 ผู้ถือหุ้นรายเดิมกับผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นรายใหม่ผู้ถือหุ้นรายเดิมเขาก็เกิดความมั่นใจกับธุรกิจเราว่าเออที่เราลงทุนร่วมกันมาเนี่ยมันไปรอดนะเรามาถูกทางแล้วอ่างั้นลงทุนต่อเราจอยกันต่อแต่สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหม่อืมน่าสนใจสจิเออขอขอขอฉันเอาธุรกิจ คุณมาอยู่ในอ้อมอกได้ไหมอา่เอาเรามาร่วมกันลงทุนธุรกิจเราก็จะเติบโตขึ้น<ม>ไปรอดขึ้นขยับขยายมากขึ้นดีไม่ดีนะจ๊ะธุรกิจเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะขยายวงกว้างเป็นถึงขนาดเข้าตลาดลักรัพย์แล้วก็กลายเป็นนานาชาติจ้ะข้อมูลบัญชีแต่ทั้งนี้แนละทั้งนั้นเราจะต้องดูอะไรอะ่ะก็ข้อมูลทางบัญชีทั้งนั้นว่าในข้อมูลทางบัญชีเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับ ธุรกิจของเราบ้างนะผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นรายใหม่เขาก็ต้องใช้ข้อมูลตรงนี้ดูทั้งนั้นไม่มีเหตุไม่มีอะไรที่จะไม่ใช้ดูเราก็ต้องใช้ตรงนี้ดูทั้งนั้นนะฮะ,ะทีนี้มาดูประโยชน์บ้างเรายังคงอยู่ในเรื่องบทบาทนะคะแต่เรามาดูในส่วนของประโยชน์นะฮะ <_ d ick> ประโยชน์ของเขานะคะมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเงินของธุรกิจที่ดีนะฮะ กิจการเนี่ยก็จะสามารถมีกำไรมากขึ้นโดยการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม mm. เช่นพิจารณาไม่ลงทุนในสินทรัพย์ใดที่เกินไปหมายถึงเอาต้นทุนไปจม mm. อย่างเงี้ยไม่ไหวแย่ yeah. การทำธุรกิจเนี่ยมันจะใหญ่กว่าการเล่นขายของตรงที่ว่า mm. การเล่นขายของเนี่ยมันใช้เงินไม่ต้องใช้เงินจริง แต่ถ้าทําธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยถ้าเรามองเงินมูลค่าร้อยล้านพันล้านเอาเงินพันล้านไปทิ้งหรือว่าเอาเงินพันล้านไปจมกับอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหมุนกลับมาหรือก่อให้เกิดอะไรได้ห,หมุนกลับมาเนี่ยต้องคิดหนักนะว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะคืนทุนละ่ะเอาง่ายๆมีคําถามที่นักธุรกิจบ่อยๆเวลาลงทุนเจอถาม basic, เบสิกเบื้องต้นมากเมื่อไหร่จะคืนทุน ข้อมูลทางบัญชีต้องแสดงแหละแสดงยังไงล่ะง่ายๆเลยอ๋อเ,เราขายได้คุณลงทุนมาเท่านี้นะเราสามารถที่จะขายได้เท่านี้นะแปลผลกลับได้เป็นเท่านี้นะจบมันก็ต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีเหมือนกันสิ่งเหล่านี้แหละก็คือข้อมูลทางบัญชีที่เราจะต้องเอามาใช้นะเพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งการกำหนดราคาที่ให้ผลกำไร ราคาจะมาจากไหนล่ะก็ต้องมาจากการคำนวณในเรื่องของต้นทุนพอเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเอาข้อมูลทางบัญชีมาคำนวณต่ออีกเห็นไหมบัญชีหนึ่งบัญชีทั้งนั้นเลยเออะเออะก็ต้องบัญชีนะหรือการกำหนดระดับจุดคุ้มทุนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแน่แค f โฟลการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอกับภาระผูกพันที่ต้องชำระ มันเป็นอะไรที่อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วว่ามันเป็นเหมือนเงาตามตัวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเรื่องของการบัญชีเราในฐานะที่เป็นเจ้าของต้องพยายามแสดงศักยภาพหรือรู้ให้มากเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเชื่อเถอะครับว่าธุรกิจใดที่ให้ความสำคัญกับบัญชีเนี่ย ธุรกิจนั้นย่อมที่จะ,จะเจริญเติบโตแล้วไปรอดแต่ถ้าธุรกิจใดยังไม่ให้ความสำคัญกับบัญชีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเดินยากเหมือนกันจากโรงงานใหญ่ๆเคยมีกำลังการผลิตจำนวนมาหาศาลเป็นพันๆวันหนึ่งต้องประกาศปิดก็มาจากตรงนี้ทั้งนั้นมาจากกระแสะเงินสดหรือการทำทุนหมุนเวียนในเขาเรียกว่าในใน ในธุรกิจไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นบัญชีจะช่วยท่านได้เพราะเราเอาข้อมูลบัญชีเนี่ยมา,าวิเคราะห์เดี๋ยวต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยท่านก็จะได้เรียนว่าเอ๊ะเมื่อเราเอาข้อมูลบัญชีวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วเราเราสามารถที่จะเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บหนี้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอัตราผลอัตราการคืนทุนหรืออัตราเงินทุนหมุนเวียนเป็นยังไงเราก็จะได้เรียนรู้กันในจุดนี้นะฮะ อ่าถ้าเจ้าของทีนี้เรามาดูเอฟเฟกต์บ้างว่าถ้าเกิดเจ้าของเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องบัญชีเลยจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนถ้าเป็นสินทรัพย์อะไรเหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ต้องซื้อเพิ่มหรือลงทุนเพิ่มอย่างไรถ้าเจ้าของไม่รู้เลยสินทรัพย์ของกิจาการเขาก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเหลือเท่าไหร่อะสิ้นปีเนี่ย สมมติซื้อวัตถุดิบ A B C 3ตัวถ้าเกิดซื้อแค่วัตถุดิบ A เปรียบเทียบง่ายๆถ้าซื้อแค่วัตถุด, A, ถด,ถดิบ A เราก็รู้เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวใช้ไปใช้ไปเราก็ทำมันเราก็รู้แค่ตัวเดียวแต่ในการทำธุรกิจจริงๆมันไม่ได้มีแค่วัตถุดิบ A อันเดียวไงหรือไม่ได้มีไอเทมของ A ตัวเดียวมันเป็นท้ายแช่นเช่นวัตถุดิบ A B C D E อู้เต็มไปหมดเลยมันมีเยอะอะที่เราซื้อวัตถุดิบอะซื้อมาตอนว่อมันที่1มกรา สามสิบเอ็ดทันวาเหลือเท่าไหร่อะไ A B C D เดี๋ยวมันอยู่ไหนอ่ะมันใช้ไปเท่าไหร่มันเหลือเท่าไหร่แล้วในเดือนปีถัดไปปีหน้าเนี่ยเราจะต้องซื้อไอ A B C D เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่าลืมนะถ้าเราบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ซื้อเหมือนเดิมอา้าวแล้วถ้า A มันยังเหลืออยู่ล่ะเราซื้อ A เข้าไปเพิ่มก็เหลือไปกันใหญ่อย่าลืมนะการเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบเนี่ยเราไม่ได้เอาไปกองแล้วก็ เก็บได้เลยของบางอย่างมันต้องมีห้องมันมีต้นทุนในการเก็บมันมีการบำรุงการดูแลการรักษาเพราะฉะนั้นทำแบบนี้มันก็เท่ากับเอาเงินไปโยนทิ้งนี่ไงหรือนี่สินนี่สินคืออะไรภาระผูกพันที่เราจะต้องอจ่ายเขานำไปจ่ายเขานะนำไปจ่ายเขาเพราะฉะนั้นนี้สินเนี่ย เราจะต้องชาระเมื่อไหร่นะกําหนดดีลที่เราจะต้องจ่ายหนี้เขาเมื่อไหร่อย่าลืมนะการจ่ายหนี้ราช้ามันก็จะมีเบีย้ยปรับนะมีอ่าเขาเรียกว่าจ่ายสินค้าช้าค่าติดตามเพราะฉะนั้นถ้าเราดูไม่ดีนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันด้วยนะบางคนเอาง่ายๆแค่ค่าธรรมเนียมเนะี่ยครั้งละสมมติครั้งละหบาทต่อนหนึ่งรายการโอ้แค่หบาทเอง แล้วถ้าวันนั้นนะเราเกิดทำรายการสัก5ครั้ง25บาทแล้วนะแล้วถ้าวันนั้นเกิดฟลุกอะทำรายการแบบ10ครั้งอนะห้าสิบบาทนะแล้วถ้าวันวันหนึ่งมาทำกี่รายการนะโหเดือนหนึ่งเราเสียแค่ค่าทำเนียมอย่างเดียวเนี่ยสองพันบาทสองเดือนสี่พันสี่พันนี้เอาเองินไปทิ้งเ,เล่นเลยนะค่าทำเนียมนี่แหละคือเหตุการณ์นะเป็นยังไง ทุนหรือส่วนของส่วนของเจ้าของเนี่ยกิจการมีอะไรเหลืออะไรเท่าไหร่ตรงนี้เราจะพูดได้ก็คือทุนตรงเนี้เนี่ยเราจะพูดได้ก็คือออมีความมั่งคัง่งหรือมีความมั่นคงแค่ไหนทำธุรกิจแน่นอนออถ้าเรามีสถานที่เนาะถ้าเรามีสถานที่เรามีของออตกแต่งต่ตางๆเ ึกเนี้ยเราเราซื้อมาเราผ่อนหมดยังนะ้ารถคันนี้เราซื้อมาเราผ่อนถึงไหนแล้วนะ้าเราเหลือเท่าไหร่แล้วนะ้าเราต้องทำกำไรอีกเท่าไหร่นะจากรถคันนี้ถึงจะเรียกว่าคุ้มค่าถูกไหมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องทำให้กิจการของเราสามารถดำเนินต่อไปได้นะถ้าเราไม่รู้เลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาสรุปแล้วธุรกิจของเราเนี่ยมีอะไรเหลือเท่าไหร่เป็นยังไงนะไรายได้ แน่นอนชื่อก็บอกเลยว่ารายได้ก็คือการขายเนาะขายได้เท่าไหร่มีไรายได้จากการขายสินค้าตัวอะไรบ้างแล้วสินค้าตัวไหนขายดีบ้างธุรกิจเนี่ยสมมุติว่าเราผลิตสินค้ามาถ้ามีสมมุติสินค้า A สินค้าเดียวเนี่ยเราก็พอจะรู้หรอกว่ามันคาไม่ดีมันทิ้งแต่ในทาธุรกิจเนี่ยมันมีสินค้าหลายตัวมี A B บบางทีไม่ดี D, ไม่ดีนะมี A มี a จุดหนึ่งอย่างเงี้ย b b จุดหนึ่งเป็นย่อยลงมาอีกเงี้ยเราในฐานะที่รู้เรื่องบัญชีเราก็จะรู้ว่า<ม>การที่เราจะเอาเงินลงทุนในการทำสินค้า a b c, หรือ c หรือ d อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคุ้มไหมหนึ่งนะสองคือเมื่อขายสินค้าใน a b c หรือ a จุดหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวไหนขายดีเป็นที่ต้องการตัวไหนทำกำไร แล้วตัวไหนที่ไม่ทำกำไรหรือทำยอดได้ไม่ดีเราก็ต้องตัดตัวนั้นทิ้งยังไม่พอนะเราต้องวิเคราะห์อีกถ้าตัดแล้วมันคุ้มไหมเห็นไหมตัดแล้วมันคุ้มไหมมันทางขึ้นทางล่องโดยที่อยู่ในเรื่องของบัญชีหมดเลยรายได้เดือนนี้ขายเท่าไหร่มันก็จะไปคล้องกับตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะอะไร ที่ต้องลดอะไรส่งผลต่อรายได้ของเราซึ่งรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะเป็นตัวหักลบกันอยู่แล้วถ้าไรายได้10บาทค่าใช้จ่าย2บาทแน่นอนส่วนที่เหลือ8บาทก็เป็นของเราแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าไรายได้2บาทค่าใช้จ่าย 10... บาทอีก8บาทั้ก็เป็นของเราเหมือนกันแต่เป็นในส่วนของติดลบ8บาทนะเพราะฉะนั้น ระหว่างไรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่ามันสามารถที่จะไปตรงไหนได้ไหมเดือนนี้เรามีอะไรบ้างที่เป็นค่าใช้จ่ายอะไรที่จะประหยัดได้บ้างสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวที่บอกให้เรารู้ว่าไรายได้กับค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้บัญชีเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสินทรัพย์หนี้สินทุนไรายได้แล้วค่าใช้จ่ายเนี่ย เราก็จะรู้ไปด้วยว่าสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วมันมีข้อดีอะไรกับกิจการของเราบ้างนะฮะอย่างตัวอย่างอ่ะอย่างตัวอย่างที่ยกตัวอย่าง a อเดวิเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยเขาเริ่มปิดกิจการเราไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะ a อก็เหตุผลมาจากเรื่องของการประสบปัญหาการขาดทุนอ่าก็ เห็นไหมทำให้เรารู้เลยว่ามันก็ตัวอย่าตัวเลขบัญชีเหมือนกันการควบคุมต้นทุนเป็นยังไงหรือรายได้จากการซื้อมันน้อยลงแต่ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมันคุ้มไหมมองไปมองมาก็เป็นการประสบปัญหาในเรื่องของเงินทุนอยู่ดี ตอนต้นเราได้กล่าวแล้วว่าบัญชีมีผลกับการขยายตัวของกิจการเพราะฉะนั้นมันก็เป็นผลออกมาจากเรื่องของการประสบหาคุณส่วนใหญ่แล้วธุรกิจเนี่ยที่จะปิดเนื่นองจากกระแสเงินสดหรือเขาเรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเนี่ยน้อยลงก็เลยทำให้ขาดสภาพคล่อง แล้วเมื่อขาดสภาพคล่องเนี่ยเราก็ต้องไปดึงเงินส่วนอื่นๆมาเอามายำรวมกันมันก็จะได้สักระยะหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเชือกมันก็จะขาดแล้วมันก็จะเข้าสู่เหตุการณ์เมื่อกี้คือปิดกิจการไปโดยปริยายเห็นไหมนี่หรือล่าสุดเลยเห็นไหมโควิด1 9ไปต่อไม่ไหวแห่เลิกงานปิดกิจการก็มาจากเงินทั้งนั้น เราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเราไม่มีแผนการที่ดีเราจะมีธุรกิจที่ดีได้อย่างไรเหมือนกันทีนี้เรากลับมาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่หลักๆของการเงินที่มีต่อธุรกิจนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็พอจะสรุปจริงๆแล้วมันมีหลายหน้าที่มากมันมีหลายฟังก์ชันมากในเรื่องของการเงินแต่อันนี้เราก็พอที่จะ สรุปมาสั้นๆง่ายๆนะฮะเพื่อให้ได้ให้ให้เข้าใจนะฮะก็คือหนึ่งเรื่องของลงการลงทุนก่อนเลยนะธุรกิจต้องมีการบริหารทุนและทรัพยากรขอ,ของตัวเองเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุดเพราะฉะนั้นในแต่ละธุรกิจแน่นอนเราก็ย่อมที่จะหมายถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งอันนี้พูดในเรื่องของการตลาดกันนะ แน่นอนในเรื่องของการทำธุรกิจเราก็ต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเกับอุตสรรอะไรอุปสรรคที่ความรู้ทางการตลาดแยกกันนะระหว่างตลาดกับบัญชีอยู่แล้วทีนี้พอมาพูดเรื่องการเงินเนี่ยเวลาเราได้ผลการวิเคราะห์มาแล้วถติว่าทางฝ่ายการตลาดเนี่ยเขากา็วิเคราะห์มาแล้วว่าต้องทำอย่างนี้นะต้องต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้านะตลาดมันถึงจะไปได้ดี แต่มันจะทํำยังไงนะถ้ามันไม่มีสตังหรือมันไม่มีเงินมันก็ต้องใส่จํานวนงบประมาณเข้าไปตรงนี้แหละที่มันจะเป็นจุดที่เรียกว่าเราสามารถที่จะทําได้ก็คือเมื่อเราใส่เม็ดเงินหรืองบประมาณลงไปในตัวธุรกิจเราก็จะตอบได้ว่าอ๋อในตัวธุรกิจเนี่ยถ้าเอาเงินของธุรกิจเนี่ยซึ่งมีก้อนหนึ่งหรือจํานวนหนึ่งเนี่ย ามาใส่ในแผนการตลาดแบบนี้มันคุ้มไหมเราจะได้เงินตอบแทนกับมันมาอย่างไรถูกไหมเราจะได้เงินตอบแทนกับมันมาอย่างไรกับแผนการตลาดอันนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเท่น,นี้เพราะฉะนั้นเวลาเรื่องของการลงทุนเนะี่ยการเงินมันก็จะมีบทบาทว่าเมื่อเราคิดแล้ว ว่าเราต้องทําอย่างนี้มันมันถึงจะดีอะ่ะแล้วมันไปต่อได้ไหมล่ะหมายถึงว่ามันพัฒนาไปต่อได้ไหมเกี่ยวกับเ,เงินมันไปด้วยกันได้ไหมเราต้องตัดอะไรทำจำเป็นมันจะอชอบมีการพูดว่าเราอะไรจําเป็นเราเริ่มทําก่อนอะไรยังไม่จําเป็นเราเค่าคอยทยอยหรือชะลอไว้ก่อนเนี่ยเหตุผลที่มันมีคําพูดเหล่านี้ขึ้นมา เพราะว่าในแผนการตลาดกับแผนการใช้เงินจริงๆมันมันมกจะไม่ค่อยไปได้วยกันเพราะบางทีบางอย่างเนี่ยเราคิดได้แต่ข้อจํากัดทางการเงินเนี่ยเรามีเพราะฉะนั้นมันต้องทําให้บาลานซ์กันหรือให้มันสอดคล้องกันนะเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของการเงินเนี่ยหนึ่งเลยการลงทุนก,ก็คือทําให้ทุกอย่างมันไปได้วยกันได้ทั้งแผนการตลาดที่มีกับงบประมาณที่เรามีรวมถึง เราจะต้องสรรหาเงินทุนจากไหนล่ะที่เราจะเอามาทำแบบนี้ได้นะอ่ะก็มาดูต่อระดมทุนหลายๆครั้งที่ธุรกิจจะต้องทำการระดมทุนเพื่อให้สามารถธุรกิจเติบโตขึ้นหรือไปต่อได้ทีนี้การระดมทุนเนี่ยก็คือการกู้แต่เดี๋ยวนี้เอ,อ่อการกู้ก็ยังก็ยังก็คงใช้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ส่วนมากเราก็มักที่จะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ ากที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าถ้าเราเอาสินค้าหรือธุรกิจเราเข้าตลาดซับแน่นอนละ่ะสิ่งที่เราจะต้องมีหรือโชว์หรือแสดงให้คนในตลาดรัพย์เห็นก็คือบัญชีแสดงสถานะทางการเงินแสดงผลอัตรากำไรขาดทุนอัตราการคืนทุนความสามารถในการขาย ความยั่งยืนความเป็นมาเอ๊ะสรุปแล้วธุรกิจของเราเนี่ยมันมั่นมั่งข้างกับมั่นคงไหมอยู่ยังไงทํำยังไงบัญชีทั้งนั้นบัญชีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นเรื่องการระดมทุนเนี่ยผู้จะเรียวก,กว่าผู้ก่อตั้งหรือเจ้าของหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องรู้เลยล่ะว่าต้องทอําบันี้นะใส่บัญชีตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ เราต้องทำต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจและต้องบอกเขาให้เข้าใจด้วยนี่ก็คือหน้าที่หลักข้อที่สองสามเรื่องของ c a s โฟเงินหมุนนะเงินหมุนเองก็ยังเปรียบเสมือนใส่เลือดของธุรกิจคืออะไรแน่นอนละ่ะ c a s โฟเนี่ยมันเหมือนการหล่อเลี้ยงธุรกิจธุรกิจจะไปได้ดีและก็อยู่รอดไปได้รอดเนี่ยก็ต้องอาศัย c a s โฟที่หมุนเร็ว ยกตัวอย่างง่ายๆเราแน่นอนทำธุรกิจเนี่ยต้องมีการให้เครดิตกับลูกค้าแต่ให้เครดิตนานไปสมมตินนะเราให้นานไปคำว่าให้เครดิตหมายถึงเธอเอาของไปก่อนเอาเอาเอาแค่ธุรกิจซื้อมาขายไปก่อนนะง่ายๆเลยนะธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยเอาของไปขายก่อน อ่ะเดี๋ยวค่อยเอาตังมาให้คืนเราหนาะนานไปสมมุติอขายสักเครดิตอ่ะให้เครดิตสองเดือนเลยหกสิบวันโอ้คิดเล่นๆนะใน,ในวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าสิบเ้าเนี่ยกว่าที่เขาจะเอาเงินมาใช้เราค่าสินค้าเนี่ย แล้วเราเอาที่ไหนใช้อ่ะมันจะมีพ่อค้าเงินสดกับพ่อค้าเงินเชื่อเนาะพ่อค้าเงินสดเนี่ยจะจะดีมากจริง,รงๆนะเราทําธุรกิจทุกคนทําธุรกิจเนี่ยทุกคนก็อยาก <c oughs> ทุกคนก็อยากที่จะทําเป็นเงินสดหมดแหละไม่มีใครอยากเป็นเงินเชื่อหรอกแต่ด้วยเหตุผลจะทํำยังไงละ่ะหมุนทันไหมใช้หลักการบัญชีตอบโจทย์ข้อนี้นะ อ่ะต่อไปบริหารการเงินอย่างไรให้ธุรกิจไปรอดนะฮะข้อหนึ่งเตรียมทุนหมุนเวียนต้องเตรียมเท่าไหร่นะเห็นไหมเราก็ต้องมาดูเลยว่าในหนึ่งรอบกิจการเนี่ยต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างมีเงินสำรองมากน้อยแค่ไหนสองวางแผนบริหารกระแสเงินสดเห็นไหมเมื่อกี้พิ่งพูดไปควรกำหนดกระแสเงินสดให้ครอบคลุมอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่า เราให้เครดิตเขาไปเนี่ยมันเท่าไหร่มันถึงจะกลับมาวางแผนให้ดีนะฮะสามแยกกระเป๋าเงินเรากับกระเป๋าบริษัทเพื่อไม่ให้ปะปนกันแล้วตรวจสอบได้เจ้าของบางเจ้าของเนี่ยมักชอบคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเงินมันก็ถูกรวมในกระเป๋าเดียวกันผิดทันทีนะผิดทันทีเพราะอะไรก็ตามที่เจ้าของธุรกิจใช้เงินของธุรกิจ ใบเดียวกับเงินกระเป๋าของตัวเองร้อยละ90ธุรกิจนั้นไปไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราหยิบจ่ายอะไรออกไปเนี่ยสรุปว่าไอ้เงินที่จ่ายออกไปเนี่ยมันเป็นเงินจากกระเป๋าไหนมันมาจากตรงไหนมันทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราควรต้องแยก 4. การวางแผนขอสินเชื่อและการหาหุ้นส่วนนะแต่จะหาหุ้นส่วนยังไงก็ต้องเอาสถานะบัญชีเราไปแยกอีก เอาไปยื่นอีกนะเพราะฉะนั้นทําอย่างนี้แล้วเนี่ยธุรกิจเราก็จะสามารถไปรอดนะ 5. ให้ความสําคัญกับงบการเงินอ่ะอันนี้ติดไว้ก่อนงบการเงินเดี๋ยวเราเราจะมารู้ว่าเมื่อเราให้ความสําคัญเราอ่านมันเป็นมันจะเป็นยังไงบ้างในงบการเงินนะไม่ว่าจะเป็นทั้งงบดุลงบกําไรขาดทุนงบกระแสงเงินสด เมื่อเราพออ่านเป็นใช้คําว่าพออ่านเป็นนะบางคนจะมองว่าโอ้โหต้องอ่านเป็นอะไรยากจังเอาแค่ว่าเราพออ่านเป็นนะเป็นยังไงนะเทคนิคการบริหารเงินแบบผู้ประกอบการก็คือจากสไลด์เมื่อกี้นี่แหละอันนี้ก็คือสรุปออกมาให้อยู่ในรูปของการอ่านที่ง่ายขึ้นนะฮะ เก็บเงินอย่างเป็นระบบควบคุมค่าใช้ใจ่ายอย่าจ่ายเงินที่เกินกว่าหามาได้นะคะแล้วก็สำรองเงินใช้ไว้ในยามฉุกเฉินอันนี้สำคัญข้อ4เดิมทีเนี่ยข้อ4เนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงอะ่ะพอมามีโควิดเนี่ยข้อสเนี่ยสำคัญมากนะครับชำระนี้ให้ตรงเวลาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์นะคะอ้าวอันนี้ก็เป็นบทความหรือการเป็นการเขียนเหมือนกันว่าเมื่อธุรกิจเกิดผิดพลาดจนต้องปิดกิจการเห็นไหม ตรงอื่นไม่สนใจแต่เราจะมาสนใจคือใช้เงินในทางผิดหรือบริหารไม่เป็นตรงนี้นะอันอื่นเนี่ยพอพอทำเนาแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือเห็นไหมทุกครั้งที่มีความผิดภาพจะต้องมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะทีนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปดูตอนเนี่ยเอาง่ายๆความรู้เรื่องแค่ค่าใช้จ่ายเราทด,ทดสอบตัวเองค่าใช้จ่ายที่เราชอบพูดถึงมีค่าเดินทางค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ สิ่งค่าตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้ที่สำคัญนะข้อ5ทุกธุรกิจมักจะไม่คิดถึงข้อนี้ไม่ให้เงินเดือนตัวเองอ้าวทำไมฉันเป็นเจ้าของธุรกิจฉันต้องให้เงินเดือนตัวเองเพราะถ้าเราไม่ให้เงินเดือนตัวเองกำไรที่ได้ออกมามันจะไม่ใช่กำไรที่แท้จริงเพราะเราคือนนักงานหนึ่งคน เราจะต้องทำงานเราจะต้องบริหารเราต้องมีการกำหนดเงินเดือนของตัวเองเพื่อให้ออกมาแล้วเ,เรารู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เพราะเงินเดือนนี้มันจะถูกโยงไปที่บัญชีงบกำไรขาดทุนจะเป็นหมวดค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราจะมารู้กันต่อไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตาม5ตัวนี้เราจะต้องเรียนรู้ว่าความรู้เรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรเอาแค่ basic, เบสิกกอนะหรือพื้นฐานเป็นย่งไงนะอ่ะ ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินจากอดีตเห็นไหมอันนี้ก็พอที่จะสรุปคร่าวๆมาได้ว่าในอดีตเนี่ยงบการเงินในอดีตงบการเงินในปัจจุบันแล้วก็เอาไปทําแผนธุรกิจเนี่ยคนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราได้แผนการตลาดมาแล้วแล้วเราก็วางวางแผนงบประมาณเราจึงเอามารวมกันถึงเอามาเป็นแผนกลยุทธ์ของการขยายธุรกิจของเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็น ตารางข้าวๆวเกี่ยวกับเรื่องของระบบการบริหารบัญชีนะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรบ้างอย่างน้อยก็มีเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์นําไปใช้นะฮะแล้วก็มาเรื่องของการบริหารบัญชีเสร็จไหมข้างล่างเนี่ยการบริหารบัญชีเนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกอันเลยเพราะอะไรก็ทุกอย่างมันต้องใช้ใช้งบประมาณหรือถ้าภาษสาเรียกง,ง่ายใช้าต่างงานในการดําเนินการอ่ะนะนี่ก็คือ สิ่งที่ธุรกิจจําเป็นจะต้องมีและจําเป็นจะต้องศึกษาเอาไว้แนวทางการควบคุมความเสี่ยงทางการเงินนะหนึ่งหาทางป้องกันป้องกันยังไงหนึ่งเราต้องทําบัญชีป้องกันได้บัญชีต้องเข้มงวดการเงินต้องแข็งแรงสองกระจายความเสี่ยงนะสามจัดตั้งมาตรการลดทอนเพิ่มยังไงสี ทำสัญญาผูกมัดหรือสัญญาจ้างลรวงหน้าสิ่งเหล่านี้ก็มีผล4ข้อนี้มีผลกับบัญชีทั้งหมดเลยเพราะมันคือค่าใช้ใจ่ายทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดตั้งมาตรการเราจะต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าธุรกิจของเราทํามาตรการอะไรอยู่ไหนตอนไหนในเรื่องของบัญชีนะนี่ก็คือโอกาสแล้วก็เขาเรียกว่าการควบคุมความเสี่ยงในเรื่องของการเงิน เวลาเราใช้เงินหรือบัญชีทำเนี่ยมันจะต้องควบคู่ไปกับแผนการตลาดแต่เราจะต้องเลือกสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะฝากไว้ว่าเราจะต้องเลือกในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้และสิ่งที่เออเทไปแล้วได้เงินกลับคืนม,มาด้วยอย่านานอย่าทิ้งไว้นานไม่งั้นเงินเราไม่หมุนกลับมาแคชโฟรเราก็ไม่หมุนพอแคชโฟรเราไม่หมุน ทุกอย่างก็จบธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้นะฮะทีนี้เรามาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องสี่เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนทางการเงินนะตรงนี้เราก็จะต้องมารู้ว่าทำไมผู้ประกอบการจะต้องรู้ว่าว่าวางแผนทางการเงินทำยังไงนึ่งเลยการสร้างการเติบโตของไรายไดนะ้การวางแผนการเงินเนี่ยถือเป็นตัวช่วยสำคัญ ในการตรวจสอบแหล่งรายได้ให้ถูกต้องและสามารถทําการวางแผนได้ให้มีการเติบโตรายได้ทําให้ธุรกิจไปรอดะระลึกไว้เสมอผู้ประกอบการทุกท่านะระลึกไว้เสมอว่ารายได้คือทําให้ธุรกิจไปรอดเพราะฉะนั้นเวลามีรายได้เข้ามาเรามีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้มันว่าเราจะทำงานทำยังไงเก็บรายได้อย่างไง ใส่กระปุกรายได้ยังไงให้รายได้เนี่ยมันโตมันดอกไม้ของรายได้เนี่ยมันเบ่งบานมากที่สุดทํายังไงให้มันเบ่งบานทํำยังไงให้มันมีรากแก้วเพื่อที่จะยืนหยัดธุรกิจของเราไปได้นะฮะในข้อที่1เลยรายได้ต้องแข็งแรงนะสองู้แบบพูดมาก็กลับมาเริ่มคำว่ากระแสงเงินสดอีกแล้วการเพิ่ม เพิ่มการเติบโตของกระแสงเงินสดโดยธรรมชาติการเติบโตของไรายได้เนี่ยจะส่งผลให้กระแสงเงินสดเนี่ยเติบโตไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถ้ายังจําได้กระแสงเงินสดคือเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจเราต้องทําให้เส้นเลือดของเราเนี่ยไหลสะดวกกระแสงเงินสดเป็นตัวที่ทําให้ธุรกิจหมุนและเดินไปได้ความคล่องตัวนะความคล่องตัวถึงแม้ว่า เราจะยังคงมีระบบเครดิตแต่การมีเงินสดหรือการมี cash f o ที่ดีในธุรกิจยังเป็นเรื่องที่ธุรกิจให้ความสำคัญและชอบที่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเรายังคงให้ความสำคัญอันนี้อยู่นะห้ามหลุดเกี่ยวกับเรื่องของกระแสะเงินสดนะส เตรียมพร้อมกับการแก้ปัญหาเงินเฟ้อแน่นอนทุกวันนี้เราเรี่ยงไม่ได้กับสภาพสภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อเราเอาข้อมูลนะเงินเฟ้อเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ทำลายล้างขอใช้คำนี้เลยสูงสุดของกำลังการซื้อของประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะเมื่อมูลค้าของเงินมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีแนวโน้มลดลงในอนาคตข้างหน้าเงินเฟอ้อทำให้คนซื้อของได้น้อยลงเพราะว่าค่าเงินมันถูกลงใช้เงินมากขึ้นก็พูดก็คือเงินเฟอ้อแบบว่าเงินมากขึ้นค่าเงินต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อของได้ในจํานวนที่เท่าเดิมหรืออาจจะน้อยกว่าเดิมด้วยซ้าเพราะฉะนั้นบัญชีเองก็ต้องเตรียมปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อนี้ด้วยนะว่า เมื่อเงินเฟอ้อเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจส่งผลกับเรายัางไงมีอะไรบ้างก็ต้องใช้ระบบเศรษฐกิจอันนี้ด้วยดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีการวางแผนทางการเงินเพราะอะไรอะพะบอกแล้วเมื่อกี้ตัวตัวเงินเฟอ้อเนี่ยเป,เป็นเป็นอาวุธทีท่ทำลายล้างเศรษฐกิจ เลยล่ะเพราะนั้นถ้าการเงินกลุ่มไหนบริษัทไหนไม่พร้อมนะจบเลยไม่พูดต่อเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเ,รเพราะอะไรอย่าลืมนะธุรกิจเองก็จะต้องมีเงินส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนอ,อื่นด้วยไม่ใช่ขายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอีการที่เอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาวัดวัดผลของเราด้วยว่า เมื่อเอาเงินไปวางตรงอื่นแล้วกลับมาเนี่ยไอ้ผลที่มันจะดีกลับมาไหมเพราะมันมีเงินเฟอ้อเข้ามาเกี่ยวข้องนะอ่ะช่วยบรรลุเป้าหมายในระยะยาวนะเช่นการเติบโตของธุรกิจการเป็นเจ้าของสินทรัพย์การหาไรายได้เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่ง การขยายโอกาสไม่มีธุรกิจไหนหรอกที่อยากจะทำแล้วเดินอยู่อย่างเดียวย่ำย่ำอยู่กับที่มันจะต้องธุรกิจทุกที่มันจะต้องเขาเรียกว่า growing เติบโตไปในทางข้างหน้าอย่างตลอดเวลาแต่มันต้องมีแผนนะและอีกแผนเหล่านี้ที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เงิน ใส่เงินใส่บัตเจ็ตเข้าไปเพื่อที่ทำให้แผนมันสามารถดำเนินต่อไปได้นี่ก็คือเป้าหมายระยะยาวนะอ้าวลองดูซิเมื่อาากี้ก็สรุปมานะปองเป็นภาพสรุปใช้ประโยชน์จากบัญชีหรือบัญชีการเงินเนี่ยเพื่อสร้างธุรกิจนะหนสร้างการเติบโตของไรายได้เนาะสเพิ่มการเติบโตของกระแสเงินสดเป็นการวางแผนทางการเงินถือเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบแหล่งไรายได้ หรือการวิเคราะห์แบบเพิ่มการเติบโตของกระแสเงินสดนะการวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายและงบประมาณอย่างรอบข้อบทาให้รู้ว่ากิจกรรมไหนหรือเรื่องอะไรให้ความสนใจก่อนเหมน,เหม,นเหมือนเมื่อกี้ที่พูดเลยอะไรสําคัญก่อนทําก่อนนะพะงบประมาณเรามีจํากัดน,นะสเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อและ4ช่วยบรรลุเป้าหมายในระยะยาวนะนี่ก็คือเหตุผล ของอการที่เราใช้ประโยชน์จากบัญชีในเรื่องของการสร้างธุรกิจสร้างอย่างเดียวไม่พอนะจะต้องวางแผนไปในอนาคตด้วยว่าธุรกิจเนี่ยจะต้องวางแผนเป็นยังไงนะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าการจัดการการเงินธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเกี่ยวกับเริ่มบัญชีและเริ่มเริ่มไกลเริ่มไกลเข้ามาแล้วจากที่ที่แล้วเนี่ยเราก็ วิเคราะหนะ์เนาะว่ามีความเป็นมาอย่างไรอันนี้เราเริ่มเริ่มเข้ามาการทําบัญชีมีความสําคัญต่อาการจัดการทรัพยากรบัญชีเบื้องต้นนะมีความสําคัญต่อาการจัดการทรัพยากรทางธุรกิจและการวางแผนทางการเงินคือทําให้ทราบว่าธุรกิจที่ทําอยู่นั้นไปถึงไหนแล้วบริษัทมีกําไรมากหรือน้อยนะด้วยการทํางบการเงินการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงบพิเศษต่าง โอ้ยฟังดูแล้วเท่าแก่ทั้งหลายไม่ชอบแน่เลยอย่าลืมนะคนก่อนหน้าเราเขายังทำบัญชีได้เลยถ้าใครเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงอากงอาม่าเขายังจดบัญชีกันมาได้เลยเราเองซึ่งในฐานะที่เดี๋ยวนี้ การทำบัญชีเริ่มเป็นระบบระเบียบมากขึ้นมีความรู้ที่อย่างน้อยี่ยวิชาเนี้ยเราก็ทำให้เรารู้วิธีการบันทึกบัญชีได้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งงงกับคำว่างบการเงินมันฟังดูยากจังเลยมันฟังดูแล้วโูหม,มันจะเหมาะกับบัญชีหรอมันสามารถทำได้เราเองก็สามารถที่จะทำได้เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีการบันทึกข้อมูลเป็นยังไง นะในบัญชีเบื้องต้นหรือความรู้เบื้องต้นในวิชานี้นะก็จะพูดเบื้องต้นเฉยๆเลยง่ายๆถ้าการบันทึกบัญชีก,การบันทึกบัญชีในในความรู้ในเรื่องของบัญชีสัตว์หรืออาหารเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานเลยละ่ะพอที่จะทําให้เราเก้าวไปสู่จุดอื่นได้ทําให้เราพอที่จะสามารถเดินต่อไปในจุดอื่นได้เช่นเดียวกัน รวมไปถึงงบการทำหรือการจ้างผลิตสินค้าหรือบริการอื่นๆนะแม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่มีคือนอกเหนือจากบัญชีเนี่ยเราจะทำเรื่องของออบันทึกเราว่าเรามีอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรทำยังไงขายรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์นี้สินทุนแล้วเนี่ยเรายังมองไปถึงเรื่องของการจ้างผลิตสินค้าหรือบริการอื่นๆนอกจากบริษัทไปอีกว่า เอ้มันควรทํำยังไงนะเครื่องจักรที่เรามีเนี่ยมันสามารถให้ผลตอบแทนของเราได้มากน้อยแค่ไหนและอยู่ยังไงมันมีผลมีเม็ดเงินตรงไหนบ้างที่พอที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถพุ่งทยานไปได้บ้างอ่ะหรือแม้กระทั่งการกําหนดราคาสินค้าจากที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปตอนต้นแล้วว่าทําให้เราสามารถมองเห็นมูลค่าที่ชัดเจน นำมาตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือหลีกเ,กเลี่ยงข้อผิดพลาดได้ในอนาคตการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้ในอนาคตเนี่ยแน่นอนเราหลีกเลี่ยงได้ถ้าเป็นเชิงการตลาดเนี่ยเราเราทำได้เลยแต่ทีนี้ทุกทุกอยากอยากให้ผู้ประกอบการที่ย่างนะว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแนวคิดทางการตลาดเนี่ยมันก็ย่อมที่จะมีผลกับบัญชีในของเราด้วยอะ่ะคือเราไม่สามารถที่จะพูดได้ว่า เปลี่ยนปุบ๊บเปลี่ยนแล้วไม่ทําแล้วกลยุทธ์นี้อย่าลืมนะทุกกลยุทธ์ทุกแผนการตลาดมีมการลงทุนลงทุนก็คือเงินงบประมาณเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเลยคือคือไม่ได้นะเพราะฉะนั้นบัญชีจะทําให้รู้เรารู้สิ่งเหล่านี้นะการจัดการเรื่องของกําไรของธุรกิจเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอบัญชีเบื้องต้นนะมาดูเรื่องของกําไรของธุรกิจ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชีเองที่จะรับผิดชอบโดยตรงเลยอันนี้นะจัดทำทั้งกำไรค่าใช้จ่ายของหน่วยงานแล้วก็พื้นฐานของธุรกิจเพื่อให้ผลกำไรเนี่ยก้าวต่อไปธุรกิจก้าวต่อไปธุรกิจสามารถพุ่งทะย,ยานไปได้นะกำไรของธุรกิจยังไม่พอกำไรเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเรารูแค่นี้ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เรื่องบัญชีเลยนะเราก็จะมองแค่ว่า เอารายได้ลบค่าใช้จ่ายใช่ไหมจบเป็นกําไรก,ก็ถูกไม่ผิดแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องบัญชีเราจะคิดละเอียดขึ้นกําไรก็จะมีกําไรก่อนหักภาษีเพราะอย่าลืมนะทําธุรกิจต้องเสียภาษีด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแค่กําไรแล้วเราไม่หักภาษีอ้าวเพราะฉะนั้นอีกกําไรที่แท้จริงที่เราสามารถจะเรียกว่ากําไรสุทธิจริงๆที่เราถือเอาไว้ในมือเนี่ยมันกม็มีประโยชน์นะสิเพราะเราจะไม่หักภาษี ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นผลกําไรจึงก่อให้เกิดการวางแผนที่ดีหรือการมุ่งมั่นที่จะขายสินค้าให้ได้นะการจัดการเงินสดเราเคยพูดหลายทีแล้วนะว่าการจัดการเงินสดเนี่ยสามารถที่จะทําให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้หรือหยุดชะงักได้ถ้าเราทําไม่ดีพูดง่ายๆก็คือประสิทธิภาพในการบริหารเงินสดเพื่อควบคุมการดําเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่เราได้ตั้งเอาไว้ไม่เกินนะเงินทุกบาททุกสางของเรามีคุณค่าเพราะฉะนั้นเท่าแก่เจ้าของโอนเนอร์ต่างๆต้องรู้แล้วแหละ,หละว่าบริษัทเรามีเงินสดเหลือเท่าไหร่การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสังหาริรมทรัพย์หรืออสังหาริรมทรัพย์ใช้ประโยชน์ถูกต้องไหมและเหลือเท่าไหร่เมื่อสิ้นปีอ่า นะเหลือเท่าไหร่ก็สิ้นปีและสุดท้ายนะและว่าด้วยเรื่องของภาษีนะต้องเสียภาษีทั้งภาษีโรงเรือนภาษีเฉพาะธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นๆที่รัฐบาลเรียกเก็บเรานะผู้ประกอบการต้องเรียนรู้เรื่องภาษีด้วยว่ามีอะไรนะการจัดก,การเรื่องภาษีภาษีที่จะ,ะมีผลกระทบกับธุรกิจของเราโดยตรง โครงสร้างธุรกิจในระยะยาวเรามองธุรกิจของของเราในระยะยาวเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายมาในเรื่องของการสรุปเลยนะที่พูดมาทั้งหมดความอยู่แลของธุรกิจเนี่ยจำเป็นต้องรู้เรื่องของการเงินเจ้าของจะไม่รู้หรือเข้าใจอะไรก็ได้ของธุรกิจตนเองแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องเข้าใจในเรื่องของการเงินหรือบัญชีก็ฝากไว้กับความรู้ ในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเนี่ยบทบาทของบัญชีสําคัญยังไงกับการดําเนินธุรกิจแล้วธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรนะฮะที่ทำไมทำไมธุรกิจจะต้องอาศัยในเรื่องของบัญชีก็จากที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หนี้สินทุนไรายได้หรือค่าใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้พอมันประกอบกันแล้วเนี่ยจะทําให้เจ้าของเนี่ยมองเห็นภาพมากขึ้นนะคะระับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รายการบัญชีสําหรับธุรกิจอาหารเนี่ยก็ หมดเวลาแล้วแต่อย่าลืมว่าเรายังมีความรู้และยังต้องทําบันทึกบัญชีด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีในการที่เราจะต้องอทําบัญชีเบื้องต้นเป็นอย่างน้อยรู้ที่มาที่ไปจัดทํางบการเงินได้แล้วมาติดตามต่อในเรื่องของอบัญชีสําหรับธุรกิจอาหารต่อในข่าวหน้าสําหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ thank you